ันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางวัดป่าได้จัดงานประเพณีบุญสงกรานต์ขึ้นณวัดป่าธรรมชาตินะฮะซึ่งลักษณะของงานก็ค่อนข้างจะเป็นแบบระมัดระวังเต็มที่นะฮะเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19นะครับรูปแบบของงานก็เปลี่ยนไปจะเป็นงานสืบสานประเพณีมีการรดน้ำพระพุทธรูปรดน้ำพระสงฆ์นะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์ของไทยเรานะครับอันนี้เป็นส่วนหลักของทางวัดมีการทำบุญกระดูกของผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับมีการถวายผ้าป่านะครับณพระอุโบสถในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของสงกรานต์ปีนี้ซึ่งลิมิตเรื่องการประกวดหรือเรื่องการสืบสานประเพณีทางด้านเอาท์ดอร์มากเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคโควิดระบาดมากขึ้นไปกว่านี้ครับส่วนคนที่มาที่วัดเรานี่นะครับเราถือว่าให้กาดอย่าตกคือหมายถึงว่าต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย6ฟุตนะฮะทุกคนต้องสวมแมสที่สัมภาษณ์นี่ถอดแมสก็เฉพาะแค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยหวังว่าทุกคนคงร่วมมือนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดในชุมชนของเราวันสงกรานต์วัดป่าธรรมชาติแล้วศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมาวันนี้มาบริการฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะชุมชนไทยนะคะมีวัคซีน210เข็มนะคะแต่ตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียนะเขาเปิดให้คนอายุ16ขึ้นไปนะคะฉีดวัคซีนโอกาสวันสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยผมก็ขออนุญาตครับอำนวยพรคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้พี่น้องชุมชนไทยมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีตลอดปีใหม่ไทยนี้นะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกคนในอเมริกาใน LA ประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเจริญตลอดไปครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับขอคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับในปีใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจเพื่อที่จะทำความดีให้เกิดดีกับตัวเองเกิดมีกับครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะในเวลานี้ขณะนี้มีเหตุการณ์ต่างๆขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งสติให้ดีให้มั่นคงเพื่อให้ชีวิตมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในพระฤทธิ์ขึ้นปีใหม่นี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงมันดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดยังเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ